แล้วก็ไม่ได้ผ่านของเรามาคนเดียวนะมันก็ผ่านกันมาเป็นทีมอะไรลักษณะอย่างนั้นได้พอสมควรบอกลูกใหญ่ยังไม่ได้บอกแต่ว่าไอ้วันที่ต้องเดินออกจากสภาที่ศาลรัฐธรรมนูญมาบอกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะเขาร้องไห้ผมก็ไม่รู้ว่าเขารู้ได้ยังไงแต่กลับบ้านเขาร้องไห้กับพ่อใช่แต่ว่านี่ก็คือว่าวันอาทิตย์ที่ไปราชบุรีด้วยกันเขาก็ถามว่าวันพุธที่พ่อต้องไปศาลใช่ไหมแต่ว่าเขาก็เหมือนกับว่าแค่ถามว่าไปศาลใช่ไหมแต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าคงจะเกิดอะไรกับพ่ออะไรแต่ก่อนนี้ก็ยังไม่ได้เจอกันผมก็อยู่กับแม่อยู่เดี๋ยววันศุกร์นี้ถึงจะได้เจอกันแต่ว่าผมก็คิดถึงสิทธิเด็กไม่อยากให้ลูกต้องมารู้อะไรมากเกินที่มันเป็นความจำเป็นนี่แหมพี่บิ้วผมสักเกินเลยนะเนี่ย คำถามพี่เนี่ย ไม่ใช่คุณไหมเข้าไปด้วยเนี่ยอาจจอสักนิดนึงเพราะเขาทำงานด้วยกันมาเราจะไม่ยุ่งเบื้องหลังไง อย่างที่บอกมีอะไรก็คุยกันตลอดใช่ไหมแม่หญิงใจ